ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับในการทดสอบชาร์จ iPhone 14 Series นั้นว่าสามารถใช้กำลังไฟสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับเราได้พรีวิวสั้นๆให้ได้ชมกันไปแล้วสำหรับอะแดปเตอร์จาก ZMI เห็นความสวยงามกันนิดๆหน่อยๆครับแต่รอบนี้ครับจะมาลงรายละเอียดให้ได้ชมกันครับมีอะแดปเตอร์2รุ่นจากทางฝั่ง ZMI กำลังไฟ20วัตต์แล้วก็30วัตต์ครับที่อยู่กับผมณตอนนี้ครับผมเป็นนี่เลยครับผมในรุ่นนี้ครับอะแดปเตอร์ZMI แกนเวอร์ชัน3นะครับกำลังไฟ20วัตต์เรานำมาให้ได้ชมกัน2สีนะครับสีแรกเป็นสีขาวใสนะครับการดีไซน์ของเขาในรอบนี้มันค่อนข้างที่จะเล็กมากเลยนะครับแต่อีกรุ่นนึงครับเล็กไม่แพ้กันแต่กำลังไฟครับอยู่ที่30วัตต์เลยทีเดียวนะครับเป็นแกนเจเนเรชันที่3เหมือนกันนะครับหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรือว่าอาจจะเคยเห็นผ่านๆตามมาบ้างเทคโนโลยีแกนคืออะไรนะครับผมแกนนี้ย่อมาจาก Gallium Nitride Technology นะครับทำให้อะแดปเตอร์ขนาดเล็กลงครับกำลังไฟจ่ายได้มากขึ้นและความร้อนลดลงนั่นเองนะครับผมดูครับนี่3ตัวแต่กำลังไฟต่างกันนะครับผม2ตัวแรกครับเป็นรุ่น20วัตต์ครับให้ดูดีไซน์ก่อนนะดีไซน์ของเขาจะเป็นคล้ายๆลูกเต๋านะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันเล็กขนาดไหนเราคุณต้อมนี่คือเหรียญ10นะครับผมขอลองเปรียบเทียบให้ดูฮะผมนำเหรียญ10มาแปะประมาณนี้ฮะจะเห็นไหมว่าความสูงนะครับสูงกว่าเหรียญ10นิดนึงนะครับนี่นะฝั่งด้านนี้กันบ้างด้านล่างเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับสำหรับขนาดของอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับขาพับของเขานะเก็บได้แบบนี้ครับก็เพิ่มความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมถ้าเป็นอะแดปเตอร์รุ่นเก่าๆอย่างเช่นของ Apple หรือว่าบางยี่ห้อที่ไม่สามารถพับขาได้นะอันตรายมากเลยบางคนเนี่ยอาจจะแบบเก็บไม่เป็นที่นะวางไว้บนพื้นแบบนี้เดินมาแล้วก็เหยียบได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ป้องกันอันตรายในระดับหนึ่งนะครับเก็บไว้แบบนี้สามารถพกพาได้มี2สีที่นำมาให้ชมคือสีออกแนวโทนฟ้าเซียร่าบลูนะครับด้านบนที่เป็นพลาสติก PC ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสีที่มองทะลุด้านในพอร์ตที่ใช้จะเป็นพอร์ต USB-C ครับมาพร้อมเทคโนโลยี Power Delivery แบบเดียวที่ iPhoneรองรับนะครับผมดังนั้นเนี่ยกำลังไฟสูงสุดที่สามารถส่งให้ได้นะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ20วัตต์นิดๆเลยนะครับผมเท่าที่ผมลองเทสมานะฮะถัดมานะครับในรุ่นที่2กับ HA719 ครับผมกำลังไฟ30วัตต์รุ่นนี้ก็ใช้เทคโนโลยีแกนเวอร์ชัน3เช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมการรับประกันสูงสุดถึง24เดือนหรือว่า2ปีเลยนะฮะดีไซน์ครั้งแรกเท่าที่ผมเห็นนะผมนึกว่าก้อนมัชเมลโล่นะฮะขาวๆกลมๆแบบนี้นะครับผมมาพร้อม USB-C เทคโนโลยี Power Delivery เช่นเดียวกันนะครับผมขาพับได้เช่นเดียวกันคล้ายๆกับรุ่น20วัตต์นะครับเอาง่ายๆว่าเทคโนโลยีอะไรที่มีอยู่ใน20วัตต์ตัวนี้นะฮะก็จะมีอยู่ในรุ่นนี้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่สิ่งที่แตกต่างในรุ่น30วัตต์ก็คือการดีไซน์ภายในครับเขาเป็นการออกแบบใหม่หมดจะเห็นได้ว่าทำให้อุปกรณ์เล็กลงกว่าเดิมมากๆเห็นไหมว่าถ้าหากเทียบรุ่น20วัตต์กับ30วัตต์ใกล้ๆกันแบบนี้นะรุ่น30วัตต์ใหญ่กว่านิดเดียวเท่านั้นนะครับสูงกว่านิดเดียวเท่านั้นถ้ามองแบบไกลๆจับอยู่ห่างกันเผลอๆเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเท่ากันเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ากำลังไฟสูงกว่าถึง10วัตต์เลยทีเดียวนะครับข้างๆเป็นวัสดุ PC แบบทึบนะครับน่าจะมีการบอกขนาดเอาไว้ส่วนนี้นะครับเห็นดีไซน์ทั้ง2รุ่นกันไปแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้ามากไหมผมนำอะแดปเตอร์รุ่น HA716 ของ ZMI นะครับขนาด20วัตต์ดีไซน์ก่อนหน้าจะเป็นแบบนี้นะเรามาเทียบกับรุ่นนี้สินะฮะ20วัตต์เหมือนกันแต่ดีไซน์เป็นแบบใหม่นะครับอันนี้พอกางขาออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ผมว่าตัวนี้มีความสวยกว่าเยอะเลยนะครับเป็น USB-C เหมือนกันนะครับผม Power Delivery เหมือนกันแต่รุ่นนี้เทคโนโลยีแกนเวอร์ชัน3ใหม่กว่านะครับวางเทียบกันเห็นแตกต่างกันอย่างชัดเจนให้เห็นภาพชัดเจนมากกว่านั้นครับนี่คือ30วัตต์ของ Apple ครับและนี่คือ30วัตต์ของ ZMI เนี่ยกำลังไฟเท่ากันครับ USB-C เหมือนกันครับแต่ขนาดต่างกันคนละเรื่องเลยนะฮะไม่เพียงแค่การดีไซน์สวยงามมาพร้อมพละกำลังไฟในการจ่ายไฟที่แรง 20-30 วัตต์แล้วนะครับทั้ง2รุ่นของ ZMI นะครับผมยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยแบบ5ชั้นเลยนะครับเรียกได้ว่าเวลาที่เราเอาไปชาร์จอุปกรณ์ของเรานะครับของทางฝั่ง Apple เนี่ยไม่ต้องห่วงครับว่าชาร์จไปแล้วจะทำให้เครื่องพังนะครับผมได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมสำหรับสเปคโดยรวมแล้วก็ดีไซน์ของทั้ง2รุ่นต่อไปเรามาดูการทดสอบกันดีกว่าครับว่าถ้าหากว่าเรานำอะแดปเตอร์ของ ZMI ไปทดสอบชาร์จ iPhone 14 Series ของเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมผลการทดสอบกันเลยครับWe'll be right back.
เริ่มต้นกันในรุ่น20วัตต์นะครับเราทดสอบกับ iPhone 14 Plus คอนดิชั่นของการชาร์จรอบนี้ครับชาร์จในห้องแอร์ฮะเราชาร์จผ่านปลั๊กพ่วงที่เริ่มต้นแบตเตอรี่ที่ 18% ครับเราใช้ระยะเวลาทั้งหมด52นาทีครับในการชาร์จไปจนถึงระดับ 80% โดยในช่วง 30-40% นั้นกำลังไฟจะนิ่งอยู่ราวๆ 22.4 วัตต์นะครับซึ่งถือว่าเยอะกว่าจากสเปคที่ตั้งไว้20วัตต์นะครับอยู่ที่ 22.4 วัตต์แบบนิ่งๆเลยนะครับหลังจากนั้นครับจะเหวี่ยงขึ้นลงครับในช่วง18วัตต์ถึง22วัตต์ครับจนกระทั่งระดับ 80% แล้วไฟจะถูกปรับให้วิ่งที่ระดับ10วัตต์โดยประมาณครับอันดับต่อมาครับเราทดสอบกับ iPhone 14 Pro Max โดยใช้คอนดิชันเดียวกันครับผมแต่ว่าจะใช้อะแดปเตอร์ในรุ่น30วัตต์เริ่มชาร์จตอนแบตเตอรี่เหลือ 14% ครับใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น43นาทีในการชาร์จให้ถึง 80% ครับในช่วง 30-50% กำลังไฟจะเข้าที่29วัตต์แบบนิ่งๆครับและหลังจากนั้นจะค่อยลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง 80%ไฟจะถูกปรับให้เหลือกำลังเพียง10วัตต์เท่านั้นครับผมดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบทั้ง2รุ่นนะครับผมกำลังไฟในการชาร์จระหว่าง20กับ30วัตต์ระยะเวลาในการชาร์จแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยครับอยู่ที่43นาทีกับ52นาทีนะครับผมซึ่งถือว่าต่างกันเพียงไม่มากนะครับได้เห็นการทดสอบกันไปแล้วนะครับผมว่าประสิทธิภาพของอะแดปเตอร์ ZMI ทั้ง20วัตต์และ30วัตต์เป็นอย่างไรก่อนจบคลิปครับเดี๋ยวผมขอสรุปให้ได้ฟังสำหรับอะแดปเตอร์เหล่านี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอาจริงถามว่าออกมาเพื่ออะไรเพื่อคนกลุ่มไหนผมต้องบอกว่าสำหรับคนที่ซื้อ iPhone รุ่นใหม่จริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่ iPhone 12 13มาแล้วนะครับที่ทาง Apple นั้นเขาไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้เอาง่ายว่าถ้าใครไม่ได้มีอะแดปเตอร์เก่าและเพิ่งซื้อ iPhone มาเราสามารถเลือกซื้ออะแดปเตอร์เหล่านี้เอาไว้ใช้ได้นะครับผมส่วนกำลังไฟนั้นถามว่าจะเลือกรุ่นไหนระหว่าง20วัตต์กับ30วัตต์ถ้าเป็นผมเลยคอมเมนต์เองเลยนะผมแนะนำให้ไปตัว30วัตต์นะครับผมเพราะว่าอย่างที่เราเทสให้ดูไง iPhone 14 Series ของเราหรือว่า iPhone 13รุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยสามารถรับกำลังไฟได้สูงสุดถึง 29-30 วัตต์เลยนะครับโดยเฉพาะรุ่น iPhone 14เนี่ยได้29วัตต์กว่าๆแต่ยังไม่ถึง30นะครับแต่ถามว่ามันมีนัยยะสำคัญไหมถ้าหากเปรียบเทียบกับตัวนี้กำลังไฟของ20วัตต์กับ30วัตต์มันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับต่างกันเพียงแค่ไม่กี่นาทีเอาง่ายว่าถ้าใครอยากไปสุดเผื่อเอาไปใช้กับอุปกรณ์อื่นได้30วัตต์ก็ไม่มีปัญหาครับผมส่วนอยากจะได้ดีไซน์สวยๆแบบนี้นะครับที่30วัตต์ให้ไม่ได้เราก็สามารถเลือก20วัตต์ไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนนะครับแต่ที่แน่นอนคือเนี่ยดีไซน์มันพกง่ายมากกว่าอะแดปเตอร์ของ Apple อย่างแน่นอนนะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างใหญ่แต่ตัวนี้เล็กลงนะครับผมเอาเป็นว่าชอบแบบไหนดีไซน์แบบไหนนะครับคุณภาพแบบไหนกำลังไฟแบบไหนสามารถเลือกได้เลยเดี๋ยวราคาผมจะขึ้นเอาไว้ให้ชมกันนะครับผมส่วนลิงก์การจัดจำหน่ายนะครับผมสามารถตามไปดูที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมหากใครมีคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์รุ่นนี้นะครับผมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับไม่เดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้สำหรับคลิปรีวิวในรอบนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเพจไอโมดด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ